ปุ๋ยคนละครึ่งกับไร่ละพันเอายังไงต่อดีนี่คุณจตุรนนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะก็ให้ชาวนาก็เลยเพิ่มผลผลิตกันมีที่ที่ไหนปลูกที่นั่นมากๆไม่ต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวไม่ต้องเลือกพันธุ์ข้าวก็มีปัญหาไปแบบหนึ่งค่าใช้จ่ายสูงพอมาประกันรายได้ก็จะเป็นโครงการที่จะทำให้ราคาข้าวโดยรวมมันต่ำเพราะว่าราคาข้าวถ้ายิ่งสูงผลต่างมากรัฐบาลก็ต้องช่วยชาวนาเป็นจำนวนที่มากขึ้นพอมาตอนนี้ไร่ละพันนี่คือโครงการที่ช่วยค่าบริหารจัดการแล้วก็ช่วยในการพัฒนาเพิ่มผลผลิตนะครับไร่ละพันรวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาททีนี้ปุ๋ยคนละครึ่งเข้าใจว่าคงจะต้องการเน้นในการเพิ่มผลผลิตแต่ว่าพอมาเสนอในช่วงนี้นะครับวงเงินโดยรวมที่จะช่วยเกษตรกรก็น้อยอยู่แล้วแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรปลูกข้าวไปแล้วเพราะมันเข้าหน้าฝนมาเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยการใช้ปุ๋ยไปข้างหน้ามันก็จะน้อยซื้อปุ๋ยตอนนี้ก็จะไม่รู้จะซื้อไปทำไมต้องซื้อไปเก็บผลประโยชน์ก็ได้ไม่เต็มที่เสร็จแล้วเกษตรกรคือชาวนาก็กลัวว่าไร่ละพันรวม 20,000 นี้จะไม่ได้อีกซึ่งมันยังไม่มีความชัดเจนก็เท่ากับว่าเกษตรกรเขาจะรู้สึกว่าได้ไม่คุ้มเสียเกษตรกรก็จะรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกไม่พอใจกันทั่วไปหมดอันนี้ก็เกิดจากการไม่ได้ดูภาพรวมให้ดีเสียก่อนไม่ได้ดูภาพรวมไม่ได้อธิบายภาพรวมคือถึงยังไงโครงการในลักษณะนี้ก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าเกษตรกรจะได้ประโยชน์มากขึ้นหรือว่าอย่างน้อยในระยะเฉพาะหน้าโอ้โหเนี่ยคุณจตุรนเนี่ยเป็นส.ส.พรรคไหนเนี่ยยังอยู่เพื่อไทยนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยนะโอ้ผมนึกว่าไทยสร้างไทยนะเนี่ยนี่คุณจตุรนเนี่ยออกมาตั้งคำถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เลยนะค่ะหนึ่งชาวนาเขาดำนาไปแล้วซื้อปุ๋ยเนี่ยมันจะได้คุ้มเหรอเขาจะไปใช้ตอนไหนคือจริงๆเนี่ยใช้ปุ๋ยหลังจากเนี้ยตอนดำเนี่ยยังไม่ใช้หรอกเขาใช้หลังจากนี้ค่ะแต่ประเด็นปัญหาของโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วนะแต่นี่คือส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้นโยบายรัฐบาลเลยแล้วเนี่ยไร่ละพันจะยังได้ไหมมันยังไม่ชัดเจนนี่แสดงว่าไม่ได้มีการคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนคุณจาตุรนยังอยู่เพื่อไทยนะยังไม่ได้ไปไทยสร้างไทยนะค่ะแต่หลังจากนี้จะได้ไปไทยสร้างไทยนะนี่นอกจากร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงป้าเหลิมแล้วเนี่ยค่ะคุณจาตุรนเอาด้วยเปล่านะเพราะอะไรฮะวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยรับเรื่องร้องเรียนชาวนาเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งโอ้โหโครงการนี้นะเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ชาวนาใช่ไหมอันนี้คือแนวทางไทยสร้างไทยก็พูดใช่ไหมแต่ว่าคุณจตุรนเนี่ยอยู่เพื่อไทยนะแต่แนวทางเมื่อสักครู่คล้ายๆกับไทยสร้างไทยเลยส่วนปัญหาปุ๋ยคนละครึ่งมีอยู่จริงฮะแล้วเราก็เคยพูดไปแล้วสิ่งที่ต้องดูตอนนี้คืออะไรเอาต่อไปนี้ความเป็นผมนะคือการเลือกพ่อค้าปุ๋ยที่หมดเขตสมัครแล้วอะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเลือกมาได้กี่รายเพราะพ่อค้าปุ๋ยเหล่านี้จะต้องเอามาไว้ในบัญชีแล้วสหกรณ์การเกษตรจะเป็นคนเลือกว่าซื้อปุ๋ยจากพ่อค้ารายไหนในพื้นที่ของตัวเองเพราะมันทั่วประเทศไทยแต่คนเลือกชนิดปุ๋ยคือชาวนาจะเอาปุ๋ยสูตรไหนก็ต้องไปดูว่าสูตรไหนพ่อค้ารายไหนขายสหกรณ์เขาต้องไปซื้อมาขั้นตอนตอนเนี้ยสำคัญที่สุดเลือกพ่อค้าปุ๋ยจะมีกี่รายผ่านเข้ามาได้แล้วต่อรองราคากับพ่อค้าปุ๋ยว่าราคาเท่าไหร่ชาวนาจะได้ประโยชน์คุ้มหรือไม่คุ้มก็ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีก็คือใช้ปุ๋ยถ้าเลือกถูกสูตรนะแล้วบนฐานหลักวิชาการผลผลิตต่อไร่มันก็จะสูงขึ้นถ้าทำได้ไปถึง1,000 ตันเอ้ย1 ตันต่อไร่พันกิโลต่อไร่เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วช่วงหลังเนี่ยเห็นว่ารัฐบาลไปทดลองนำร่องมาได้เกิน1 ตันต่อไร่นะเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะมีรายละเอียดออกมานะถ้ามีผลผลิตเยอะก็ไปขายก็ได้รายได้เยอะตามไปด้วยแต่สำคัญคือต้องไม่ให้มันมีการรั่วไหลนะช่วงเลือกพ่อค้าปุ๋ยนี่แหละใช่นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
พียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ